สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำสำหรับหลายๆคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าจะเริ่มต้นทำออนไลน์ยังไงเริ่มต้นไม่ถูกเลยตอนนี้ก็คืองงไปหมดแล้วเปิดแอปนั้นแอปนี้บางคนก็ให้เล่น TikTok สร้างตัวตนบางคนก็บอกว่าให้โพสต์ Facebook ทุกวันบางคนก็บอกว่าให้อัพ YouTube ทำวิดีโอขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือทำไม่ถูกไปต่อไม่เป็นถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกที่สับสนอยู่ว่าการที่เราไปเต้นเล่นตลกใน TikTok มันจะสร้างตัวตนเราได้อย่างไรและในการสร้างตัวตนแบบนั้นมันจะสร้างยอดขายเราได้ยังไงถูกไหมครับส่วนในการโพสใน Facebook หลายๆคนก็มักจะมีความเข้าใจว่าโพสชีวิตประจำวันที่อยู่ในสังคมในธุรกิจที่คุณทำอยู่แล้วมันจะสร้างตัวตนให้คุณได้มันจะทำให้คนมาซื้อสินค้าคุณจริงหรือมันจะทำให้คนอยากมาสมัครร่วมธุรกิจกับคุณจริงหรืออันนี้คุณรู้คำตอบด้วยตัวคุณเองนะครับผมเชื่อว่าคนหลายๆคนทำแบบนั้นอยู่แต่ในส่วนการทำเป็นยูทูบเบอร์เป็นวิดีโออัพขึ้นใน YouTube ต่างๆบางคนทำแล้วแต่ไม่มีคนดูถูกไหมครับซึ่งตรงนี้มันดูว่ายากเหลือเกินคราวนี้เรามาเริ่มกันทีละสเต็ปเราจับกันทีละจุดเรามาโฟกัสกันทีละอย่างสมมุติว่าผมบอกกับคุณว่าเราลองมาเริ่มต้นง่ายๆใน Facebook เราก่อนนะครับเริ่มจาก Facebook เราก่อนโดยการที่เราเนี่ยลองมาทำความเข้าใจกับ Facebook ส่วนตัวของเราก่อนครับว่าเรามีความชัดเจนกับ Facebook ของเราแบบไหนนะครับผมจะให้แนวคิดในการไปปรับ Facebook ของคุณอยู่6อย่างนะครับ6อย่างที่จะทำให้คุณน่ะอาจจะเปลี่ยนให้ Facebook ของคุณน่ะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นหรือช่วยให้คุณเนี่ยเรียกยอดหรือหาคนมาร่วมงานคุณได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็คือข้อที่1ผมอยากให้คุณเนี่ยแยกตัวเองให้ชัดก่อนว่าคุณอยากจะเป็นนักขายหรือคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจดังนั้นคือเมื่อคุณแยกออกแล้วว่าคุณจะเป็นนักขายหรือนักธุรกิจมันจะทำให้คนที่เห็นคุณใน Facebook ของคุณเนี่ยเขาจะแยกออกเหมือนกันว่าคุณคืออะไรกันแน่ถูกไหมครับก็จะได้ไม่สับสนว่าบางอารมณ์คุณอยากขายบางอารมณ์คุณอยากจะเป็นนักธุรกิจนั่นคือเมื่อคุณชัดเจนเขาก็จะเห็นคุณอย่างชัดเจนและรู้จักคุณอย่างชัดเจนนั่นเองข้อที่2ครับให้คุณจัดระเบียบตัวเองใน Facebook ให้ชัดเจนด้วยว่า Facebook ของคุณน่ะมันเป็น Facebook เกี่ยวกับอะไรนะครับเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับเรื่องของสินค้ามากเกินไปไหมเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับเรื่องของคำคมเยอะแยะไปหมดนะหรือบรรยากาศต่างๆที่เยอะแยะไปหมดจนขาดความเป็นส่วนตัวของตัวคุณเองคำว่าความเป็นส่วนตัวในที่นี้คือความเป็นส่วนตัวที่เราอยากจะนำเสนอให้เขารู้จักเรานะครับว่าเราต้องการให้เขารู้จักเราในมุมไหนแง่มุมแบบไหนยังไงบ้างซึ่งบางทีถ้าเรามีแต่สินค้ามีแต่ธุรกิจมีแต่เรื่องของการขายของจนกระทั่งเขาไม่รู้จักตัวตนเราเลยโอกาสที่เขาจะมาร่วมงานกับเราหรือรู้จักเราก็จะยากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือบางทีมีแต่ขายของหมดเลยบางคนก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเรานะครับอย่างนั้นก็ต้องแบ่งให้มันมีความบาลานซ์กันนะครับข้อต่อมาก็คือข้อที่3ครับข้อที่3คือคุณต้องตรวจสอบครับว่าเพื่อนคุณใน Facebook เป็นกลุ่มไหนนะครับซึ่งผมอาจจะแยกให้คุณมีความเข้าใจง่ายๆก็คือว่ากลุ่มที่1คือกลุ่มเพื่อนคนที่คุณรู้จักนะครับคนที่คุณรู้จักจริงๆได้เจอกันจริงๆในแต่ละวันอย่างเงี้ยเขาเรียกเพื่อนที่คุณรู้จักกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของคนที่อยู่ร่วมกันในธุรกิจเดียวกันกับคุณซึ่งอาจจะเป็นดาวไลน์อัพไลน์ไซด์ไลน์แม่ทีมตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปซึ่งอันนั้นก็จะอยู่ในสังคมเดียวกันกับคุณแต่เป็นสังคมการทำงานจะแตกต่างจากสังคมคนรู้จักนิดนึงนะครับตรงที่ความสนิทอาจจะไม่เหมือนกันหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันไม่เหมือนกันต่อมา เพื่อนต่างธุรกิจนะครับกลุ่มที่3คือเพื่อนต่างธุรกิจต่างธุรกิจหมายถึงคุณทำธุรกิจหนึ่งเขาทำธุรกิจหนึ่งแต่เราพูดคุยนะคุยกันได้มีไลค์กันได้มีชอบใจเห็นด้วยในเรื่องเดียวกันได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่4คือกลุ่มคนที่ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักเลยนะไม่จากเมื่อกี้คือกลุ่มคนที่ไม่รู้จักแล้วเราเคยคุยบ้างกลุ่มนี้คือคนไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยคุย2กลุ่มนี้จะคล้ายๆกันครับคือรับมาทำไมก็ไม่รู้รับมาตอนไหนก็ไม่รู้คิดจะสารสัมพันธ์กันตอนไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับซึ่งเราก็แค่รับมาหวังว่าเขาจะมาเป็นเพื่อนหรือมาเป็นลูกค้าเราได้ส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นและกลุ่มสุดท้ายที่ผมอยากให้แยกก็คือกลุ่มเพื่อนที่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเช็คก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนจริงที่ตายไปแล้วจริงๆเสียชีวิตไปแล้วจริงเราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาต่อแล้วนะครับหรือกลุ่มเพื่อนที่เป็น Facebook ปลอมอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนตายเหมือนกันครับตายไปแล้วเพราะก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันถูกเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นอวตารตัวปลอมใช้ในการทำการตลาดขายของเล่นเกมต่างๆซึ่งตรงเนี้ยเราก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเฉพาะเพื่อนคุณภาพหรือเพื่อนจริงๆนะครับมาเป็นเพื่อนเราดีกว่านะฮะข้อ
ต่อมานะครับในการจัดระเบียบ Facebook ของตัวเราก็คือข้อที่4นะครับให้เราจัดระเบียบเนื้อหาสาระที่เราต้องการจะโพสต์นะครับว่าเราจะโพสต์แบบไหนให้คนรู้จักเราในมุมไหนการโพสต์ที่เราจัดระเบียบแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เนื้อหาของ Facebook ของตัวเราเนี่ยสร้างมูลค่าให้ตัวเราเองได้นะครับสร้างมูลค่าให้ตัวเราเองได้นั่นคือหมายความว่าถ้าคุณเออะแชร์สินค้ามาอย่างเดียวเออะแชร์คำคมคนอื่นมาอย่างเดียวมันไม่มีการสร้างมูลค่าให้ตัวคุณเลยแต่ทุกๆอย่างถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากตัวคุณนะครับมันจะช่วยให้คุณมีความเข้าถึงนะครับได้ง่ายคุณจะถูกเข้าถึงถูกรู้จักได้ง่ายจะทำให้คนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากรู้จักคุณนั่นก็คือคุณค่าที่คุณมีนะครับต่อมาคือข้อที่5นะครับก่อนที่คุณจะเพิ่มเพื่อนใหม่มาใน Facebook นะครับขอให้คุณเช็คเพื่อนก่อนว่าคนคนนั้นเป็นคนจริงหรือเปล่านะครับเพราะสมัยนี้จะมี Facebook ปลอมที่เป็นโปรไฟล์ปลอมที่เปิดขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อเล่นเกมนะฮะทำโฆษณานะฮะชักชวนเล่นการพนันนะครับหรือแม้กระทั่งเป็น Facebook ปลอมๆที่เปิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มยอดไลค์ให้กับเพจต่างๆก็มีนะครับนั่นคือคุณคงต้องการได้เพื่อนที่เป็นคนจริงๆถูกไหมครับเพื่อที่คุณจะมีคอนเนคชั่นต่อไปในเรื่องอื่นๆได้มากขึ้นนั่นเองและในข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับก็คือผมอยากให้คุณเนี่ยขยันเลือกเพจที่ดีกดถูกใจเพจนั้นๆหาความรู้จากเพจนั้นๆ นะครับหรือกลุ่มนะครับ Facebook กลุ่มต่างๆที่มีสาระดีๆคุณไปขอเข้าอยู่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งเป็น Facebook ค้าขายก็แล้วแต่คุณต้องเลือกให้ดีแล้วคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นต่างๆนะครับ Facebook จะให้ความรู้ Facebook ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดอย่างนั้นคุณเข้าไปเลยครับมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยใช้ประโยชน์จาก Facebook ได้เต็มที่นะครับดังนั้นหมายความว่าเคล็ดลับง่ายๆครับแค่6อย่างนี้คุณดูให้เข้าใจคุณลองทำดูผมเชื่อว่า Facebook ของคุณจะมีประโยชน์กับคุณมากขึ้นในการทำการตลาดออนไลน์แน่นอนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ตอบทักทายกันมาได้นะครับหรือจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาข้างล่างได้และใคร อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องอะไรเราติดตามกันต่อคลิปต่อไปผมจะทำคลิปดีๆมาให้พวกเราดูกันใหม่แค่นี้นะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ